มีความคืบหน้าเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการบริหารเงินของวัดหนองมะนาวค่ะโดยพระชั้นผู้ใหญ่ได้มีการเตรียมส่งเรื่องการสอบสวนการบริหารเงินวัดที่ไม่โปร่งใสของเจ้าอาวาสวัดหนองมะนาวอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีส่งให้เจ้าคณะจังหวัดพิจารณาว่าสมควรให้ออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาสหรือไม่ค่ะพระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้สอบสวนข้อร้องเรียนการบริหารเงินที่ไม่โปร่งใสของเจ้าอาวาสวัดสุกรีบุญญารามหรือว่าวัดหนองมะนาวตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นครั้งที่2หลังจากเมื่อ2วันก่อนได้มีการเลื่อนการพิจารณาออกไปเนื่องจากเจ้าอาวาสวัดหนองมะนาวติดศาสนกิจการพิจารณาวันนี้ใช้เวลากว่า6ชั่วโมงค่ะมีการนำพระที่จำอยู่ในวัดมาร่วมชี้แจงรวมถึงคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนต่างๆหนึ่งในคณะกรรมการเปิดเผยว่าการสอบในวันนี้เสร็จสิ้นแล้วโดยจะเร่งรวบรวมสำนวนทั้งหมดภายใน3วันเพื่อให้เจ้าอาวาสเซ็นรับทราบจากนั้นจะนำนาอีกครั้งว่าสมควรให้ออกจากแต่งเจ้าอาวาสหรือไม่ต้องรอคำสั่งรอคำพิจารณาจากเจ้าคณะจังหวัดก็คือตรงนี้จะรวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วก็ยื่นเข้ากับจังหวัดใช่ๆเอกสารต่างๆที่มาสอบอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องบัญชีส่วนมากก็จะเป็นเรื่องบัญชีทำบัญชีมีพลาดเยอะอะไรเงี้ยเราให้พระผู้ใหญ่พิจารณาเราไม่มีอำนาจที่จะไปตัดสินแต่หาข้อเท็จจริงแล้วก็อย่างข้อเท็จจริงนั้นส่งให้ท่านพิจารณาก่อนหน้านี้ชาวบ้านเข้าร้องเรียนถึงการบริหารเงินที่ไม่โปร่งใสของเจ้าอาวาสวัดหนองมะนาวหลังพบว่าเงินในบัญชีวัดหายไปกว่า 500,000 บาทถูกเบิกจ่ายโดยไม่มีการแจ้งคณะกรรมการวัดรวมทั้งเงินกฐินกว่า 800,000 บาทและเงินผ้าป่าอีกหลายแสนบาทโดยไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเงินทั้งหมดนำไปทำอะไรและอยู่ที่ไหนค่ะ